Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่3ธันวาคม2022ซีรีส์ผู้เก็บเกี่ยวที่สร้างการเปลี่ยนแปลงวันที่3พระเมตตาต่อคนบาปมัทธิว9ข้อ36และเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรฝูงชนก็ทรงสงสารเขาทั้งหลายเพราะพวกเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงพระเยซูทรงสงสารฝูงชนเพราะพวกเขาล้วนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าถูกรังควานและไร้ที่พึ่งหากเราต้องการจะเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเราก็จำเป็นต้องถามตัวเองเช่นกันว่าเราสงสารผู้คนเหมือนที่พระเยซูทรงรู้สึกหรือเปล่าน่าเศร้าที่เราต่างไม่ได้เป็นเช่นนั้นตลอดเวลาอาจมีบางครั้งที่เราเห็นข่าวน่าเศร้าเช่นอุบัติเหตุการโจรกรรมการข่มขืนหรือการฆาตกรรมแต่กลับคิดว่าเป็นเรื่องงี่เง่าหรือสมควรแล้วที่เหยื่อสมควรถูกกระทำเรื่องแย่ๆแต่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เรามีหัวใจแห่งความเมตตากรุณาหัวใจที่สงสารและเห็นใจผู้อื่นเราจำเป็นต้องมีหัวใจที่รักผู้คนดังเช่นพระเยซูทรงรักฝูงชนแน่ทีเดียวว่าไม่ควรมีใครแหกกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่นการมีหัวใจเปี่ยมด้วยความเมตตาสงสารไม่ได้หมายความว่าเราจะใจอ่อนกับเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือการกระทำความผิดแต่เราต้องตระหนักถึงความจริงที่ว่าหนึ่งสาเหตุของการกระทำผิดเกิดจากการที่ผู้คนถูกทำร้ายให้บาดเจ็บจนทำให้ตัดสินใจทำเรื่องเลวร้ายเกินจินตนาการลงไปปัญหาเกิดจากการที่พวกเขาเองเคยถูกเป็นเหยื่อของปัญหามากมายก่อนหน้าเราจึงจำเป็นต้องตระหนักว่าโลกนี้เป็นโลกแห่งความบาปแล้วเราต้องอาศัยความรักควบคู่กับการยืนหยัดเพื่อความจริงในสังคมความบาปทำให้ผู้คนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านั่นคือความจริงบางครั้งผู้คนก็เลือกทำบาปเพราะคิดว่าบาปเป็นเรื่องน่าดึงดูดหรือดูเท่เช่นการดื่มเหล้าให้มากที่สุดเพื่อพิสูจน์ว่าใครคอแข็งกว่าหรือการควงคู่นอนมากมายเพื่อให้ดูน่าอิจฉาในกลุ่มเพื่อนแต่ไม่นานค่ะพวกนั้นก็ต้องเผชิญกับความจริงเมื่อร่างกายต้องทรุดโทรมลงความบาปนั้นรั้งแต่จะทำให้เราเหนื่อยอ่อนมันสร้างความเมื่อยล้าและจากปัญหาฝ่ายวิญญาณที่ทำให้สู่โรคร้ายที่เกิดขึ้นกับร่างกายโรม6ข้อ23เพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระคัมภีร์สอนเราว่าความบาปนำมาซึ่งความตายความบาปถ่วงรั้งชีวิตของเราไว้ผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ก็ต้องโกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เมื่อเราให้พบและดำเนินชีวิตอยู่บนความจริงเราก็มีชีวิตที่ไร้ซึ่งความกังวลใดไม่มีแอกใดถ่วงรั้งเราไว้อีกนอกจากแอกของพระคริสต์เพราะผู้ที่ทำบาปก็เหนื่อยอ่อนแต่คนที่เดินตามพระเจ้าก็เบิกบานเราต่างล้วนทำบาปแต่เราพบการอภัยได้ในพระเยซูคริสต์แม้จะมีบางเรื่องในชีวิตที่เราอาจตัดสินใจตัวเองไปแล้วว่าเราไม่ดีพอแต่พระเยซูทรงฤทธิ์อำนาจที่จะยกโทษบาปนั้นแก่เราได้และพระองค์ทรงพระเมตตาต่อเราจงมีความหวังในพระเยซูคริสต์เพราะพระองค์ทรงสร้างการเปลี่ยนแปลงในเราเพื่อเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่โลกในพระนามของพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ครั้งสุดท้ายที่เรารู้สึกสงสารผู้อื่นคือเมื่อใดเราตอบสนองอย่างไรเมื่อเรามีความรู้สึกนั้นมีเหตุการณ์ใดที่เราตั้งใจปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความจริงของพระเจ้าแต่กลับไม่ได้แสดงความรักออกมากพอหรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงรักและห่วงใยเรามากกว่าใครเราขอบคุณที่พระเยซูทรงยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราจะได้พ้นจากอำนาจของบาปวันนี้เราเป็นคนใหม่ในพระองค์แล้วเราขอหัวใจที่เหมือนพระทัยของพระองค์หัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักและเมตตา
หัวใจที่สงสารผู้คนจนยอมทนทุกข์เพื่อผู้อื่นเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมนThank you.